ิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวอนของบ็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเกมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบัคแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครในอัปเดตใหญ่นะครับตัวแรกนั่นก็คือนี่เลยครับผมซุดครับผมซุดนั่นเองนะครับซุดลูเตียวนั่นเองนะครับซุดของเรานะครับชื่อในเกมก็ชื่อว่า ZYZZ นั่นเองนะครับนี่ฮะสุดนะครับทุกคนก็ตัวละครนี้สามารถสุ่มได้จากตู้แซดเท่านั้นนะครับเป็นตัวละครตีแอร์นะครับที่ผมมีเนี่ยคือเวล175นะครับทุกคนก็คือดาเมจอยู่ที่ประมาณ 42,840 ครับทุกคนแล้วก็ระยะอยู่ที่40นะครับระยะเวลาการโจมตีเนี่ยคือ8วิตัวละครนี้ไม่สามารถอีโวขึ้นเป็น7ดาวได้นะครับทุกคนความสามารถเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีนะผมไม่รู้เป็นกันว่าในอนาคตจะเพิ่มมาหรือเปล่านะครับทุกคนครับตัวละครนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมสุ่มนานหรือเปล่านะครับคือสุ่มตู้แซดตรงนี้เลยนะตู้แซดตรงนี้เลยก็คือหลังจากนี้เราจะใช้เพชรทั้งหมด900นะครับในการสุ่มตู้แซดแทนเอมอรัลนะครับซึ่งเอมอรัลเนี่ยก็คือคูณ2นั่นแหละนะครับก็คือเอาจริงมันก็เหมือนเพชรนะครับมันก็เหมือนเพชรเลยอ่ะจริงนะคือไม่จำเป็นต้องไปคอนเวิร์ตเลยนะมันก็คือเพชรนั่นเองนะครับทุกคนพอสุ่มได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็พอขึ้นไหลก็นี่ฮะเป็นสายฟ้ารอบตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวละครธาตุสายฟ้านะครับเงินวางอยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกคนเงินวางอยู่ที่ 20,000 นะครับ 20,000 คือเยอะมากเยอะจริงๆคือแม่งเยอะจัดๆแน่นอนครับว่าใครที่ยังไม่รับอะไรนะครับมารับที่กิฟต์บ็อกซ์ตรงนี้ได้นะกิฟต์บ็อกซ์ตรงนี้นะครับกดรับด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสําหรับตัวละครนี้เอาจริงๆนะเป็นตัวละครตีแอร์ธาตุสายฟ้าเนี่ยน้อยตัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปโอเคครับมารีวิวกันเลยรวดเร็วทันใจครับแน่นอนว่าตัวละครนี้นั้นผมจะไม่รีวิวแบบเยอะมากครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปในสตรีมแล้วแล้วก็คือตัวละครนี้มันสั้นด้วยแหละนะครับมันสั้นมากนะครับโอเคเอามาสัก20ตัวตัวละครนี้เงินวาง 20,000 นะครับแล้วก็เป็นเทพด้วยนะครับสุดของเรานั่นเองแอนิเมชั่นยืนก็ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะแบบหนวดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวโจมตีให้ดูเป็นโคนนะวางเป็นโคนเลย 20,000 นี่แพงมากเลยนะดาเมจอยู่ที่ 40,000 เนี่ยแพงมากเลย 20,000 เนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะมีตัวเงินที่โหดๆมาก็ได้นะวางปุ๊บแป๊บเดียวครับ 20,000 เลยประมาณนี้เรามาอัพขั้นแรกกันเลยดีกว่าครับใช้เงิน 10,000 ครับดาเมจเพิ่ม 64,200 แล้วก็มันมีทั้งหมด3ขั้นนะทุกคนดูไว้นะครับมีแค่3ขั้นเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันจบเร็วต่อมาครับ 40,000 ครับดาเมจเพิ่ม 17,100 ระยะเพิ่ม 50แล้วก็กอดแอคครับทุกคนแอนิเมชั่นชื่อว่ากอดแอคก็คือนี่เลยมันมีอยู่3แบบเลยเอาง่ายๆเลยแอนิเมชันมี3แบบเลยก็คือเป็นโคนเซอร์เคิลแล้วก็อันสุดท้ายนี่เดี๋ยวอัพกันเลยครับใช้เงิน 45,000 ระยะไม่เพิ่มระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มแต่ว่าดาเมจเพิ่ม 100,000 กับอีก 7,000 ครับชื่อว่า God and God นะครับเป็น Full AoE ครับทุกคนใช่ครับตีแอร์ Full AoE ดาเมจ 310,000 เอ้ย 321,300 ครับถือว่าแรงพอสมควรนะครับก็เป็นสตอรี่ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก่อนดีกว่าบัฟกันดีกว่าตอนนี้มันมีระบบชื่อว่าออโต้แอคทีเวทมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจกดบัฟสั้นๆครับวิดีโอนี้สั้นๆสั้นๆมากสั้นมากจริงๆ4เลยเหรอบัฟไปครับดาเมจอยู่ที่เกือบล้านครับ 963,900 ครับตีแบบ Full LE ถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่าตัว1ใช้เงินประมาณสัก 100,000 ประมาณ1ตัว1ประมาณ 115,000 ครับ1ตัวนะครับดาเมจอยู่ที่ 300,000 ก็ลองคำนวณดูนะครับตัวละครนี้สุ่มได้แค่ในตู้แซดเท่านั้นนะครับก็ในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าตัวละครนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นตอร์นะครับจะไปรีวิวตอร์นี่ว่านะครับว่าทอร์นั้นเก่งขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นซุดนะง่ายๆเลยซุดๆเนี่ยคืออารมณ์ประมาณนี้แหละนะก็3ขั้นครับแค่นั้นเองโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ